11ขวบป .5 ป .6 ได้อวบนิดนึงป่ะไม่อวบเด็กอ้วนอ้วนไปต่อไปก็คงแบบสุขภาพคงไม่ดีนะออกกำลังกายครับแล้วก็คุมอาหารเหนื่อยนะแต่ว่าพอทำมันได้ก็ก็ภูมิใจครับออกกำลังกายนะคะเด็กๆจะทำให้เราโตขึ้นมาแล้วเป็นแบบแบบนี้แบบนี้4-5 ขวบอันนี้น่าจะเป็นที่สวนสัตว์หรืออะไรสักอย่างนึงอะครับไปกับคุณพ่อเฮ้ยฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินอกหักอกหักดีดตัวเองขึ้นมาแบบต้องดีกว่าเดิมขอบคุณแฟนคนนั้นที่ทิ้งด้วยนะคะเฮ้ยถือส้มเด็กน้อยซิวขาวตาสมบูรณ์เหมือนมากเลยอ่ะดูดิโตมาแล้วหล่อนะเฮ้ยคิดว่าตรงไหนยังเหมือนเดิมมั้งความอินโนเซนต์ยังเหมือนเดิมครับความอินโนเซนต์ข้าวเมาโอ้ยน่าเหมือนเดิมเลยอ่ะเอ้ยชอบทรงผมมากเลยเมื่อก่อนแม่ตัดให้ครับตัดเองแม่เปรี้ยวมากแม่มีความรักใสเป็นหมอดูครับเราก็ไม่เคยคิดว่าเราแม่นหรือไม่แม่นนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเดือดร้อนมาแล้วก็ช่วยตอนนี้ก็ทำธุรกิจครับทำโรงแรมเติร์ดได้ครับอนันตราสีเขียวขึ้นมาเลยเป้งคีโอได้ส่วนลดเปล่าได้ครับมองหน้าบ้านหลังใหม่ครับบ้านหลังใหม่สักนิดนึงเป็นหมอฟันครับโอ้ยน่ารักอ่ะแก้มใหญ่มากเลยอ่ะเป็นตอนโตไหมครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเวียดนามครับชื่อวิลลี่แหนมเนืองครับผมเข้าครัวเองทุกวันครับทำเองตลอดใช่เพราะว่าพวกอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยผมต้องเป็นคนทำเองทอดเองแหมผู้ชายทำอาหารตอนในรูปนี่ทำอะไรอยู่กินโคลอนอ๋อเออว่ะขนมโคลอนเด็กชอบมากเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เหรอใช่สอนสเต็ปหนึ่งตึ๊กตึ๊กทำไมมันยากล่ะตึ๊กข้างหลังโอเคทีนี้ไปด้านซ้ายไม่ได้อ่ะตอนนี้เป็นรองบรรณาธิการบทความครับที่นิตยสารแอลเมนก็เป็นนักเขียนแหละครับง่ายๆผมชอบอ่านคนอ่านความคิดก็เขียนมันออกมาอย่างพี่คิดว่าพี่มีความคิดยังไงพี่น่าจะเป็นคนจริงๆแล้วผมว่าพี่เป็นคนจริงจังนะโอ้ยตอนนี้เป็นนักพัฒนาสังหาครับก็คือพอเราได้ที่เปล่ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทที่ดินรอบข้างว่าตรงนั้นมีโจทย์อะไรให้เราไปตอบโจทย์ตรงนั้นบ้างก่อสร้างมันขึ้นมาเพิ่มมูลค่าที่ดินแล้วก็ขายครับครับโจทย์อะไรวะทำไมเราเห็นที่แล้วเราไม่เคยเห็นโจทย์วะนี่ไงถึงได้จนอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะรูปเขาเองเดี๋ยวทำหน้าให้เหมือนกันหน่อยเหมือนหล่อขึ้นเยอะมากมันมีเคล็ดลับยังไงถึงสูงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอ๋อเคล็ดลับก็พักผ่อนเยอะๆครับแต่สำคัญที่สุดก็คือคงเป็นพันธุกรรมนะครับใช่ที่บ้านก็สูงครับพี่ก็สูง190จริงเหรอใช่ครับมีพี่ชายด้วยพี่ชายอยู่เท่าไหร่25พี่ชายหน้าตาดีเหมือนกันยังโสดครับผมเพิ่งไปเข้าคอร์ส42วันของอิปซ่าครับผมก็หน้าดีขึ้นเยอะเลยตอนแรกเป็นคนหน้าแห้งหน้าแห้งปุ๊บเขาก็เลือกคัสตอมไมซ์แบบหน้าเราให้แล้วเขาก็ให้ครีมมาให้มาทาดูแต่ละคนก็จะผิวไม่เหมือนกันเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาเรียกว่าหลากหลายมากครับผมต้องลองไปมั่งแล้วตัวเองเอ้ยอย่ามาเรียกตัวเองเนี่ย